สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสหายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับเกม Legend Scott นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกมชื่อเดิมมันเป็น Adil Ramit นะครับซึ่งมันปิดตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะตัวนี้เนี่ยก็เปิดต่อเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้งนะครับเปิดให้เป็นทางการเนี่ย20เมษายนนะครับปี2566นะก็เปิดมาเนี่ยก็10เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าเปิดก็ค่อนข้างนานนะเซิร์ฟมาเนี่ยเพิ่งเปิดเซิร์ฟใหม่วันนี้นะครับก็คือเซิร์ฟ199นะผมก็เล่นไปเพิ่งเล่นเมื่อวานนะครับก็เปิดนาวันนี้ผมก็สมัครเล่นเซิร์ฟใหม่เลยอ่ะก็โอเคช่วงนึงเนี่ยผมก็เล่นนะแต่ว่าช่วงอดีลิมิตมันปิดผมก็ไม่ได้เล่นต่อเลยนะครับแล้วก็มาเล่นใหม่ในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นของเขาเรียกว่าอะไรลืมชื่อเกมไปละดีเจนสคอตนะครับอ่ะเพิ่งเปิดเซิร์ฟใหม่วันนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมเล่นเมื่อวานนะครับก็คือเซิร์ฟ198นะก็เพิ่งเร็ว29นะครับเปิดเซิร์ฟใหม่มาแล้วก็เล่นเซิร์ฟใหม่เลยแล้วกันนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับอันนี้เป็นตัวมอสนะไม่เล่นนานนะครับแล้วก็ยังงงๆอยู่อันดับแรกเนี่ยมันก็ตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำตามสคริปต์มันไปก่อนแล้วก็เล่นไปนะครับเล่นวันแรกๆเนี่ยก็จะได้อยู่เลเวล2023 24ประมาณนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันค้างโอเคก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ตัว4ดาวนะครับก็มันไม่ได้ห่วยอะไรตัวแรกที่มันจะให้มาฟรีครับตัวนินจานะแล้วก็จะเป็นงอคงกดข้ามไม่ได้นะครับตอนนี้ใครสนใจก็สามารถเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ อีกอันนึงจะเป็นกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มผมสมัครตั้งแต่ปี65นะถ้าจำไม่ผิดนะครับตั้งแต่มันเปิดอดีลิมิตนะครับโอเคเราก็เล่นเซิร์ฟใหม่ไปในส่วนของเพจก็พิมพ์ในนี้เลยนะครับก็คือเป็น Legend Legend Scott นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับชื่อเราสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนพวกรูปเป็นพวกชื่อได้นะครับอันนี้เป็นของอวตารเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อก่อนอันนี้ผมก็จะพิมพ์ชื่อเล่นผมนะโอเคชื่อเล่นนะครับก็พิมพ์ไปโอเคเรียบร้อยตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็เล่นไปทำเควสไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวขออัพก่อนเหมือนมันตีไม่แรงเลยใส่ของไปคือเล่นของเซิร์ฟ198คือไม่ทันเขานะครับสู้เขาไม่ได้ดีที่มันเปิดในวันนี้ผมก็ผมล็อกอินเข้าผมก็จะเช็คเรื่อยๆนะครับว่ามันเปิดช่วงไหนแปลว่ามันเพิ่งเปิดนะในส่วนของตัวนี้นะครับทัวร์นาเมนต์ของเซิร์ฟ198มันทัวร์นาเมนต์ตอน9โมงนะเวลาแต่ละเซิร์ฟน่าจะไม่ตรงกันนะครับแต่ถ้าเราเล่นพร้อมกับเขาเนี่ยยังพอสู้ได้นะครับใครสายเติมก็ให้เขาเล่นเติมไปก่อนผมก็จะเติมแต่ว่าเติมไม่เยอะนะเติมเพียงละ35บาทอะไรประมาณนี้พอให้มันได้ตัวละครโหดขึ้นมาหน่อยก็ผ่านไปเรื่อยนะครับข้อมูลเนี่ยผมก็จะไล่เช็คเหมือนเดิมนะพวกแต่ละตัวนี่ผมก็ลืมเหมือนกันนะครับว่าตัวไหนโหดไม่โหดอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวที่ผมจะใช้ตัวหลักก็จะเป็นมีลิงนะครับแล้วก็ตัวมอสนะตัวมอสแล้วก็จะเป็นตัวไทชีนะครับเขาเก็บไว้เฉยนะมันเป็นตัวน่าจะเป็นแรงบีนะครับแต่ว่าตัวมอสเนี่ยเป็นตัวเอสนะครับผมก็เก็บไว้เรื่อยก่อนผ่านด่านไปเรื่อยก่อนเบล7ละโอเคอันนี้สะสมเหมือนรูปแบบจะเป็นรูปแบบใหม่นะแต่ก่อนไม่ใช่รูปแบบนี้นะครับผ่านด่านไปรอได้ตัวนินจาก่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับเผื่อใครสนใจเล่นนะอันนี้เนี่ยผมก็กลับมาเล่นใหม่นะครับเผื่อใครจะมาแจมด้วยในส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ